หนูว่าเป็นคนที่ไม่ได้ติดกาแฟมากนะคะแต่ว่าเราจะใช้ดื่มอย่างที่แม่บอกเลยว่าบางทีเราอยากทานอยากให้ร่างกายมันกระปี้กระเป๋าให้มันสดชื่นซึ่งการเป็นนางงามเนี่ยบางทีเราจะกลัวในเรื่องของการทานกาแฟบางทีมันจะมีทั้งนมทั้งน้ำตาลนู่นนี่นั่นคอเลสเตอรอลก็สูงเช่นเดียวกันอย่ามองข้ามว่าดื่มกาแฟแล้วทำให้ไม่อ้วนนะคะมันทำให้อ้วนได้เช่นเดียวกันมันจะเป็นไขมันสะสมตามร่างกายพวกที่มันเป็นไขมันส่วนเกินซึ่งไอ้พวกไขมันส่วนเกินนี่แหละเป็นอะไรที่เอาออกยากมากเคยสังเกตไหมบางทีเราออกกำลังกายออกเท่าไหร่ก็ไม่ลดสักทีเพราะว่าไอ้ไขมันส่วนเกินพวกนี้แหละมันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบถ้ามันได้เกาะพวกแบบเซลล์ผิวหรือว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นอะไรที่ออกยากมากเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวช่วยที่เขาเรียกว่าตัดตั้งแต่ต้นตอเลยใช่ซึ่งนี่เลยจะบอกว่าก่อนที่หนูจะมาเป็นพรีเซนเตอร์คือตัวหนูเองก็ได้ลองทานแล้วจ้ะเอาแม่ให้แบบส่งให้มาทานนะคะแม่หน่อยตอนแรกก็ชงแล้วก็ว่าแบบคืออันดับแรก first impression ที่หนูชอบคือกลิ่นมันหอม mm-hmm. แล้วก็ทานง่ายมากๆการทานกาแฟเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าคนที่ไม่ได้ติดกาแฟหรือคนไม่ค่อยได้ดื่มกาแฟจะรู้เลยว่ามันปวดหัว uh-huh. มันจะบีบมันจะแบนราบที่สำคัญมีส่วนผสมของไฟเบอร์ด้วยถูกต้องค่ะทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยลื่นไหลทุกเช้าไหลลื่น ทุกเช้านะคะตื่นมาก็กินอะไรไปทานกาแฟก็เข้าห้องน้ำได้เลยคือเจ๋งมากดีมาก